ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคก้าวไกลนะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขานัดแล้วนะวันที่15พฤศจิกายนเขาจะประชุมคดีของคุณพิธาถือหุ้นไอทีวีนะครับแล้วก็คดีของพรรคก้าวไกลที่โดนกล่าวหาล้มล้างการปกครองแก้กฎหมายมาตรา112นะครับใช่ค่ะก็คือตามที่บอกนะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82นะคะโดยวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะว่าสิ้นสุดลงหรือเปล่าจากกรณีเป็นผู้ถือหุ้น ITV ค่ะซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอยู่ในวันขออภัยค่ะอยู่ในวันก่อนที่จะสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับคำสั่งคำร้องเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ค่ะส่วนคดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายความของพระพุทธอิสระขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพรบเพื่อยกเลิกแก้ไขประมวลกฎหมายมาตรา112นะคะเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา49หรือไม่ซึ่งคดีนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งรับคำร้องเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ค่ะและดำเนินกระบวนการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานมาแล้ว37ครั้งมีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยนะคะนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้วค่ะจึงกำหนดและพิจารณาคดีต่อในวันพุธที่15พฤศจิกายน2566นี้ค่ะก็อันนี้เป็นส่วนคดีของพรรคก้าวไกลนะค่ะในส่วนของคุณพิธาเนี่ยหุ้น ITV ถ้าเกิดยังจำกันได้เนี่ยแกถือหุ้น ITV อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะ 42,000 หุ้นใช่ค่ะจากทั้งหมด 1,200 ล้านหุ้นถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็เท่ากับ 0.0035% 0โอ้โหยังไม่ถึง 1% เลยนะยังไม่ถึง 1% อันนี้ก็อยู่ที่ศาลนะครับว่าจะตีความตามลายลักษณ์อักษรหรือว่าตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะอันนี้ก็ประเด็นที่1นะครับแล้วก็บทลงโทษเหรอคะบทลงโทษเนี่ยก็น่าจะซ้ำรอยคุณธนาธรเพราะคุณธนาธรก็ถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียด้วยหนังสือบนเครื่องบินแต่ว่าเขาหยุดกิจการไปแล้วคุณธนาธรก็โดนก็คือหลุดส.ส.ตอนนี้คุณพิธาเนี่ยโดนพักงานอยู่การเป็นส.ส.นะครับอันนั้นก็ประเด็นที่1แล้วก็ประเด็นที่2เรื่องคดีล้มล้างการปกครองนะครับแก้112อันนี้ในชั้นของศาลเนี่ยถ้าเกิดศาลชี้ว่าผิดเนี่ยก็คือแค่สั่งให้หยุดก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะนำไปถูกการร้องกกต.อีกรอบนึงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองยุบพรรคได้ เป็นอีกสเต็ปนึงนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับ ถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอเนี่ยศาลน่าจะนัดวันวินิจฉัยอีกทีนึงนะครับก็ไม่รู้แหละถ้าเกิดนัดได้ก็ไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านะครับเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันอีกทีนึงนะครับ